ครับฟังเพลงเจกัวร่าของคาราบาวไปบ้างแล้วก็ตรงกับที่ผมได้เรียนท่านผู้ฟังวันนี้ในอดีตเป็นวันเกิดของเขานะครับเมื่อสักครู่ผมพูดไปบ้างแล้วในเรื่องของพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมฉลองนะครับ7รอบในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว84พรรษานะครับทางจังหวัดน่านก็ได้จัดให้มีพิธีเสกและอัญเชิญน้ำพระพุทธมนต์ของจังหวัดน่านไปร่วมในการรัฐธรรมพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ครั้งนี้นะครับโดยได้เลือกเอาบ่อน้ำทิพย์วัดสวนตาลนะครับซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าทองทิพย์นะครับซึ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งว่ากันตามโบราณกาลมาความเชื่อศรัทธาของพี่น้องชาวจังหวัดน่านต่อพระเจ้าทองทิพย์วัดสวนตาลก็เป็นที่ทราบกันดีว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคลในชีวิตนะครับเป็นวัดเก่าแก่เป็นที่เคารพศรัทธานะครับแล้วก็มีบ่อน้ำอยู่บริเวณหน้าวัดซึ่งในความเชื่อตรงนี้ก็เป็นความเชื่อที่เล่าขานสืบต่อกันมาเวลาบ้านเมืองของเราเกิดปัญหาทุพพลภัยปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเมื่อเราไปกราบไปไหว้แล้วก็มักจะทำให้โรคภัยไข้เจ็บนั้นหายไปท่านใดที่มีปัญหาข้อขัดข้องไปกราบพระเจ้าทองทิพย์ก็เป็นสิริมงคลกับตัวเองบางครั้งบางคราวฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็ไปขอท่านฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลก็เป็นความเชื่อศรัทธาที่มีต่อกันมาเราก็นำเอาน้ำพุทธมนต์เหล่านี้นะครับเป็นบ่อน้ำทิพย์ที่พระสวนตาลไปเข้าไปที่กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อไปร่วมในพิธีนะครับก็มักจะใช้กันบ่อยๆเพราะว่าเป็นที่มาที่ไปโดยเฉพาะจังหวัดน่านก็เป็นจังหวัดเก่าแก่มีผู้ครองนครน่านติดต่อกันมาก็เคยทำพิธีถือน้ำพิพัสตยาพิธีมุทาพิเศษของเจ้าผู้ครองนครน่านและน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ใช้เป็นน้ำสงฆ์ของพระภิกษุในการแต่งตั้งพัดยศทั้งหลายส่วนพี่น้องประชาชนทั่วไปก็ใช้เป็นน้ำในพิธีกรรมน้ำพุทธมนต์เพื่อประกอบพิธีการสะเดาะเคราะห์ขึ้นบ้านใหม่รักษาโรคเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสวนตาลนั้นสร้างในสมัยพระเจ้าติโลกราชเจ้าเมืองเชียงใหม่มายึดนครน่านในปีพ.ศ. 2,193 ปัจจุบันนี้ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ท่านโทษครับก็อยู่ในความดูแลของชุมชนบ้านสวนตาลมีคณะกรรมการดูแลก็มีข่าวลือเรื่องปฏิหาริย์จากแหล่งน้ำนี้บ่อยๆเช่นปรากฏเป็นดวงแก้วลอยขึ้นมาจากบ่อน้ำภายในวัดมีทางขึ้นลงของพญานาคก็เคยมีกรณีที่ไฟไหม้พระอุโบสถก็มีรอยพญานาคมาช่วยดับไฟอย่างนี้เป็นต้นนะครับพิธีเก็บน้ำมันศักดิ์สิทธิ์นั้นก็จะประกอบด้วยผู้ราชการจังหวัดน่านนะครับในฐานะที่เป็นเจ้าเมืองน่านที่เขาเรียกกันในสมัยโบราณนะครับเจ้าคณะจังหวัดพระสังฆาธิการผู้นำชุมชนจะร่วมในพิธีพีกรรมอธิษฐานจิตเพื่อเก็บน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วในขณะประกอบพิธีก็มักจะมีพระอาทิตย์ทรงกลดเพื่อทำให้บ้านเมืองเกิดความร่มเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของพิธีน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจังหวัดน่านก็มีอยู่หลายวัดนะครับเช่นบ่อน้ำทิพย์ที่วนอุทยานถ้ำผาตู่นี่ก็เป็นบ่อน้ำทิพย์บ่อแก้ววัดพระธาตุแช่งแห่งบ่อน้ำทิพย์วัดอภัยบ่อน้ำทิพย์วัดพระธาตุช้างคำบ่อน้ำทิพย์วัดมิ่งเมืองบ่อน้ำทิพย์วัดศรีบุญเรืองบ่อน้ำทิพย์วัดศรีพันต้นบ่อน้ำทิพย์วัดภูมินบ่อน้ำทิพย์พุทธิมารามบ่อน้ำทิพย์วัดมงคลบ่อน้ำทิพย์วัดสุขศรีและบ่อน้ำทิพย์วัดสุนตานซึ่งเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดน่านในการที่จะนำไปประกอบพระราชพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับพี่น้องครับท่านผู้ฟังครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่อยู่ตามชนบทหัวไร่ปลายนาในช่วงนี้ฝนฟ้าตกลงมาแม้ปีนี้ตกกันดีครับโดยเฉพาะยิ่งฝนตกตามฤดูกาลตรงตามฤดูกาลก็คาดกันว่าผลผลิตก็จะดีผ
ผมก็เลยมีความสนใจว่าเรามีการปลูกพืชหลายชนิดด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดกะหล่ำปลีพริกโดยเฉพาะพืชหลักคือข้าวแต่ในปัจจุบันนี้มีพืชอีกชนิดหนึ่งครับเป็นพืชเศรษฐกิจสามารถปลูกได้ในพื้นที่ภาคเหนือก็คือยางพาราเวลานี้จังหวัดน่านปีนี้ครับมีการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อทดแทนนะครับโดยเฉพาะยิ่งปลูกยางพาราในพื้นที่ที่เรากำหนดไว้ 2,250 ไร่ในพื้นที่14อำเภอมีเกษตรกรร่วม700คนในวันนี้ครับหลังจากที่จัดรายการแล้วผมก็จะเดินทางไปแจกพันต้นยางพารา RM 600นะครับที่บ้านนาเหลืองในหมู่ที่1ตำบลนาเหลืองอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านการปลูกยางพาราก็เป็นแนวทางส่งเสริมทางการเกษตรอันหนึ่งแล้วก็เป็นข้อเรียกร้องของพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะปลูกยางพาราในปัจจุบันนี้ประเทศไทยเรานะครับมีพื้นที่ปลูกยางพาราเยอะนะครับแล้วก็ปลูกแล้วก็สามารถที่จะกรีดยางได้ภายใน 5-6 ปียางนี้ก็เป็นที่ต้องการของตลาดจีนญี่ปุ่นครับเพราะเขาผลิตรถยนต์เอาไปทำยางรถยนต์ทำให้ราคายางในประเทศนั้นสูงขึ้นก็เกษตรกรก็หันมาปลูกยางนะการปลูกยางพารานั้นเนี่ยก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนอกจากจะแก้ไขปัญหาเรื่องบุกรุกพื้นที่ป่าการเผาป่าการใช้สารเคมีแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นรายได้หลักอีกทางหนึ่งแต่ก็ต้องปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ปลูกให้พอดีกับปริมาณความต้องการถ้าปลูกมากเกินไปเดี๋ยวก็ราคาตกต่ำมันก็มักจะเป็นอย่างนี้แหละครับพูดถึงเรื่องยางพาราเนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่ายางพารานั้นเป็นพืชนะครับที่มาจากประเทศบราซิลทวีปอเมริกาใต้มาจากรัฐชื่อรัฐพารานะครับต่อมาก็มาปลูกในประเทศยุโรปบ้างแล้วก็เอามาแถบเอเชียโดยเฉพาะที่ศรีลังกามาปลูกก่อนเลยนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2420นู่นแล้วก็ปลูกกันที่สิงคโปร์มาเลเซียมาเลเซียเนี่ยเป็นพื้นที่ปลูกยางที่มากมายมาก่อนประเทศไทยนะครับแล้วก็กระจายไปทั่วโลกจึงเรียกกันต่อมาว่าเป็นยางพารานะครับสำหรับในประเทศไทยนั้นมีหลักฐานว่ามีการปลูกยางพาราเป็นครั้งแรกที่จังหวัดตรังนะครับผู้ที่นำเข้ามาคือพญารัศดานุประดิษฐ์ไม่สอนพักดีหรือคอซิมบี้นรนองซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในยุคนั้นปีพ.ศ. 2442ถึง 2443ท่านเจ้าเมืองตรังหรือผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในขณะนั้นคือพญารัศดานุประดิษฐ์ก็นำยางพารามาจากรัฐเปรักมรยูในขณะนั้นนะครับข้ามาปลูกที่ตรังประจุแล้วก็ปลูกกันทั่ว14จังหวัดภาคใต้จากนั้นมาก็ราคาตกต่ำบ้างตอนหลังก็ราคาสูงขึ้นก็มีการปลูกกันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้ก็พันยางส่วนใหญ่ก็มาจากจังหวัดตรังนะครับที่จังหวัดตรังก็มีอนุสาวรีย์ผู้การจังหวัดที่เป็นคนต้นคิดเอายางพารามาปลูกจนเป็นพืชเศรษฐกิจคืออนุสาวรีย์ของพญารัศดานุประดิษฐ์หรือคอสมีนรนองนะครับพันที่ดีที่สุดก็เป็นพันยางของจังหวัดตรังหรือ RM 600ที่เขาใช้กันนะครับแล้วก็ตอนนี้ในจังหวัดในแถบภาคอีสานเลยอุดรธานีเขาก็มีการตั้งโรงงานยางแท่งเป็นวัตถุดิบที่จะส่งออกไปจีนญี่ปุ่นแต่ปัญหาในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในกรณีของการปลูกยางนะครับก็คือเรื่องของแรงงานที่ใช้ในการกรีดยางเพราะการกรีดยางนี่จะต้องตื่นตั้งแต่ตี 4 ตี 5 มากรีดนะครับแล้วก็ต้องใช้ความมานะอดทนแต่ราคาดีครับยางแล้วก็อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังนะครับปลูกไปแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าปลูกในที่สูงมากๆก็ทำให้เกิดปัญหาดินถล่มได้เหมือนกันในภาคใต้มักจะเกิดบ่อยเพราะยางไปปลูกในบนเขาสูงๆนี่ไม่ได้นะครับเพราะรากมันสั้นนะครับรากยางเดี๋ยวผมไปพบกับพี่น้องที่ตำบลนาเหลืองได้คุยกันที่นั่นด้วยนะครับท่านผู้ฟังที่ฟังในรายการนี้อยู่ก็คงทราบกันดีนะครับว่ายางพารากำลังเป็นพืชยอดฮิตทีเดียวนะครับ
หลายพื้นที่อยากจะปลูกกันนะครับแต่ในขณะนี้นอกจากยางพาราแล้วครับผมก็ปรึกษาหรือกับทางเกษตรก็อยากจะปลูกพืชอีก3ชนิดครับก็คือมะขามเปรี้ยวหรือมะขามส้มนะครับแล้วก็เรื่องของไผ่ต้นไผ่นี่แหละครับก็จะทำรายได้นะครับแล้วก็มะม่วงนะครับเสริมเข้าไปเพื่อให้เป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวหนึ่งนะครับการปลูกป่าไม้การปลูกต้นไม้นี่ดีทุกเรื่องนะครับยิ่งปลูกยิ่งดีนะครับเพราะต้นไม้เนี่ยเป็นที่กรองอากาศเป็นที่ดูดซับคาร์บอนหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เขาบอกว่าต้นหนึ่งมันสามารถที่จะดูดซับคาร์บอนได้ละต้นละ1ตันนะครับใน10ปีสีเขียวก็ทำให้โลกเย็นลงนะครับและในอดีตบ้านเราก็มีความผูกพันกับต้นไม้การตั้งชื่อหมู่บ้านก็มักจะตั้งชื่อตามต้นไม้อย่างเช่นบ้านดูตำบลดูใต้บ้านสันป่าสักตำบลเรืองอย่างนี้ก็มาจากชื่อต้นไม้ทั้งสิ้นนี่คือความผูกพันนะครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้เวลานี้ก็จะมีงานมงคลอันหนึ่งนะครับคืองานกำหนดงานจัดงานพิธีมหามงคลสืบชะตาหลวงทำบุญอายุวัฒนมงคล97 79ปี